นี้น้องฝ้ายก็มาครับแล้วก็เดียวนั่นเองนะครับค่ะคุณผู้ชมคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องฝ้ายดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามาประจำแล้วเนาะก็สองสามครั้งสามครั้งแล้วค่ะครั้งนี้ครั้งที่สามอ๋อไม่ตื่นเต้นแล้วก็น้อยลงเยอะเลยค่ะได้ฝึกมากขึ้นแล้วก็คลายความตื่นเต้นลงค่ะค่ะแนะนำตัวอีกสักครั้งครับค่ะก็ชื่อฝ้ายนะคะลักษณาดนโพค่ะเป็นผู้เข้าอบรมนะคะหลักสูตรผู้ประกาศข่าวของไทย PBS ค่ะรุ่นที่2ค่ะขยันมากนะจริงๆตอนเย็นคือว่าเขามีงานมีงานด้วยแต่ว่าก็หาเวลาว่างในช่วงเช้ามาฝึกนะก็ยังมีผู้เข้าอบรมอีกหลายคนด้วยให้ความสนใจอยากจะมานั่งฝึกเหมือนกันเพราะเดี๋ยวมีการเปิดรุ่นต่อไปรุ่นอะไรนะใช่รุ่นที่3ค่ะมาแล้วนะคะก็หลังจากที่ได้มาฝึกเนี่ยมีคนหลังไมค์มาเยอะมากว่าเฮ้ยทำยังไงทำไมถึงได้ไปอ่านข่าวไปจับพัดจับผูกมาได้ยังไงก็นี่นะคะโอกาสดีๆมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะทางไทย PBS นะคะเปิดรับสมัครค่ะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศข่าวนะคะรุ่นที่3ค่ะซึ่งจะมีเริ่มอบรมนะคะวันที่30สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page นะคะไทย PBS หรือว่า Thai PBS Academy ได้เลยค่ะนี่เป็นพนักงานเราแล้วใช่มั้ยเนี่ยอ้าวคือแบบว่ารายละเอียดเยอะไปค่ะของไม่ได้นะคะเป็นโอกาสดีๆก็เลยอยากจะมาแชร์กันเออนี่เราไม่ได้บอกเขาไว้ก่อนไม่ได้บอกเลยเป๊ะมากนะจริงเรายังจำไม่ได้เลยมี3ระดับนะคะก็ระดับแรกก็เริ่มต้น30สิงหาคมนี้ค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วต้องบอกก่อนว่าจำนวนจำกัดนะคะใครสนใจต้องรีบจะได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ด้วยภูมิใจเหลือเกินนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นในงานประกาศในที่บ้านเราเนี่ยนะคะก็ได้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กนักเรียนนะคะชั้นม.1ที่หาดใหญ่นะคะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2ค่ะเป็นรถนักเรียนที่กำลังเดินทางจากจังหวัดสงขลาจะมาเข้าค่ายคณิตศาสตร์ค่ะที่กรุงเทพแต่พอมาถึงจังหวัดชุมพรปรากฏว่าคนขับรถทัวร์เนี่ยเกิดอาการวูบหลับค่ะทำให้รถเสียหลักชนต้นไม้และทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนนะคะเป็นพนักงานประจำรถค่ะและส่วนนักเรียนนะคะมีอาการบาดเจ็บถึง19คนค่ะสุดเกิดเหตุนะคะคือถนนสายเอเชียอำเภอหลังสวนรถทัวร์ปรับอากาศ2ชั้นไม่ประจำทางอยู่ในสภาพพลิกตะแคงค่ะด้านหน้ารถชนกับต้นไม้ทำให้นายพรหมพิริยะสมานเหน่งอายุ17ปีค่ะพนักงานประจำรถที่นั่งอยู่ตรงบันไดหน้ารถเสียชีวิตเพราะชนในลักษณะอัดก๊อปปี้ค่ะและส่วนนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2จำนวน19คนและนายวโรดมชุดรุ่งอายุ27ปีพนักงานขับรถได้มีชาวบ้านและผู้สัญจรไปมานะคะช่วยนำตัวออกจากซากรถก่อนนำส่งโรงพยาบาลหลังสวนค่ะและหลังจากสอบถามอาจารย์จิราภัทรเกื้อกูลอาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2บอกว่าโรงเรียนได้เช่าเหมารถทัวร์2คันนำนักเรียนชั้นม.1 รวมทั้งหมด72คนไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์ที่สวนสยามกรุงเทพโดยแบ่งนั่งกันไปคันละ36คนค่ะมีอาจารย์คุมคันละ3คนแต่ได้ออกเดินทางจากจังหวัดขออภัยค่ะจากอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่ช่วง 5:00 นตอนเช้านะคะมาถึงจุดเกิดเหตุตอนเที่ยงโดยคันเกิดเหตุเนี่ยเป็นคันที่1ส่วนอาจารย์นั่งมาคันที่2ขับตามๆกันมาค่ะและเห็นรถคันเกิดเหตุเนี่ยได้เบรกกระทันหันก่อนจะได้ยินเสียงตะโกนมามีเสียงตะโกนมานะคะว่ามีรถคันข้างหน้าพลิกคว่ำค่ะพันตำรวจตรีอนุสรจันทศรสารวัตรตำรวจทางหลวงชุมพรบอกว่าคนขับรถบาดเจ็บหนักแต่ยังรู้สึกตัวและมีสติดีค่ะยอมรับว่าขับรถมาจากหาดใหญ่คนเดียวระหว่างทางเนี่ยรู้สึกง่วงแต่พยายามขับให้ถึงจุดพักรถจนเกิดเหตุวูบหลับไปโดยไม่รู้ตัวค่ะตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะตอนนี้ที่สนามบินก็เป็นไงฮะตรวจหนักมากเลยนะคะก็ตั้งแต่เข้าอาคารจอดรถไปจนถึงตรงเอ็กซเรย์ที่จะเข้าท่าอากาศยานอีกช่วงนี้ก็ตรวจเข้มหนักมากก็อยากให้ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดีกว่ามาไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์หนึ่งแล้วค่อยมาหัวหายเราล้อมคอกแบบนี้ก็อยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะตรงนี้ด้วยครับเพราะนุ่งฝ้ายเขาอยู่ที่สนามบินด้วยไงเขาออกอยู่เป็นประจำก็เห็นความเขาก็จะค่อนตรวจหนักมากทุกสเตชันนะคะเขาเรียกว่าอะไรทุกท่าอากาศยานเลยช่วงนี้เพราะว่ามันสามารถสัญจรเป็นมาได้แล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นมานี่มันรุนแรงมากนะคะครับคือด่านเนี่ยถี่เลยว่าใช่ค่ะตรวจละเอียดเลยใช่
ทีนี้มีเรื่องป่าไม้ไปแล้วนะคะยังไม่จบนะคะปัญหาของทางบ้านเรานะคะเราไปดูที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะทางน่านแล้วก็จังหวัดพะเยาเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายเลยค่ะจากน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตกค้างในตัวเมืองค่ะทำให้เกิดแหล่งน้ำเน่าเสียนะคะเพาะเชื้อโรคนะคะเทศบาลเมืองน่านกำลังเร่งสูบระบายน้ำฝนที่ตกค้างในตัวเมืองค่ะป้องกันแหล่งน้ำเน่าเสียต่างๆส่วนที่จังหวัดพะเยานะคะน้ำท่วมก็ขยายวงกว้างขึ้นค่ะทำให้พื้นที่ทางเกษตรกรอำเภอดอกคำใต้และอำเภอจุนได้รับผลกระทบหลายพันไร่ค่ะนาข้าวในพื้นที่ตำบลสันโค้งตำบลสว่างอารมณ์และตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยารวมทั้งตำบลลอและตำบลห้วยยางขามอำเภอจุนยังคงถูกน้ำไหลบ่าเข้าท่วมมากกว่า3วันแล้วและหากภายในสัปดาห์นี้สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายคาดว่าจะทำให้นาข้าวนับ 10,000 ไร่ได้รับความเสียหายค่ะเกษตรกรบางรายระบุว่านาข้าวที่ปลูกไว้ซึ่งมีความสูงประมาณ30เซนติเมตรขนาดนี้ต้องจมอยู่ใต้น้ำค่ะและได้รับความเสียหายทั้งหมดและล่าสุดระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในจังหวัดน่านนะคะนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนำทีมช่างเทศบาลเมืองน่านเข้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณชุมชนบ้านสวนหอมเขตเทศบาลเมืองน่านหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญและยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ทางกองช่างเทศบาลเมืองน่านจึงต้องเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังออกสำหรับพื้นที่ลุ่มที่เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเกิดจากการถมดินสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วไปปิดทางน้ำจึงทำให้บ้านเรือนที่สร้างอยู่ก่อนหน้านี้ต้องถูกน้ำขังไม่มีทางระบายออกและหากทิ้งไว้ก็จะเป็นน้ำเน่าเสียต่อไปค่ะน้ำขังแบบนี้ต้องระวังเรื่องของโรคฉี่หนูใช่ไหมคะไข้เลือดออกด้วยไข้เลือดออกก็ประมาณนี้เลยค่ะพอได้ไหมคะประมาณ20ปีแล้วค่ะเราไม่เล่นกันเองดีกว่าเนาะอันนี้ไม่มีใครอยู่ข้างเลยมาให้หัวใจทั้งวันคนเดียวเลยเอ้ยหมายใจไม่ยอมนี่ให้มากี่ดวงคะมีแบ่งดวงเดียวเลยเขียนชื่อทั้งวันมาคนเดียวเลยงั้นขออนุญาตไม่แบ่งนะคะขอรับไว้คนเดียวขอบคุณมากค่ะเราจะให้น้องฝ้ายปิดท้ายสักข่าวหนึ่งดีไหมได้ค่ะดูที่ป่าพลุควันเพลงกันหน่อยนะคะน้องฝ้ายว่าตอนนี้ปฏิบัติการในการดับไฟที่ลุกไหม้ป่าพลุเนี่ยดำเนินไปถึงไหนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามในการทำฝนเทียมอยู่เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้นะคะไฟป่ายังไม่มีทีท่าว่าจะดับลงเลยค่ะแล้วก็ลุกลามมาถึงเขตชุมชนกินพื้นที่ไปกว่า4ตำบลแล้วนะคะชาวบ้านบางส่วนเนี่ยต้องอพยพหนีไฟที่ไหม้บ้านตัวเองต่อหน้าต่อตาค่ะไฟไหม้ป่าพลุครวญเครงนะคะลุกลามอย่างไม่ทันตั้งตัวค่ะทำให้ชาวบ้านต้องหลบหนีอย่างกระทันหันนะคะและทำให้บ้านของนางหนูลาบคงทองชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชเหลือเพียงแค่กองเท่าฐานค่ะชาวบ้านเล่าว่าเวลาไม่ถึง15นาทีนะคะไฟก็ลุกลามมาตามแรงลมทำให้ต้องหนีเอาชีวิตรอดเงินสะสมภายในบ้านมีอยู่ 40,000 บาทก็ถูกเผาไหม้หายไปกับตาค่ะพร้อมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดโดยเฉพาะเรือ3ลำที่ใช้หาปลาเครื่องครัวและกะปิที่เตรียมไว้ขายนะคะตอนนี้เหลือเงินติดตัวแค่เพียง4บาทเท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นคลิปเสียงของคุณหนูลาบคงทองนะคะชาวบ้านที่ประสบปัญหาดังกล่าวค่ะวิ่งตุ้มเม็ดหรือว่าไม่แล้วว่าลูกว่ายังมาไหมเออยังมาจึงงับปุ๊บได้โดดไปหัวติ่มตรงนั้นแหละตึงเตียวเกลือกตัวลูกลากเล่นไว้พลกล้วยเลยได้เม็ดนิดเดียววันมาต้องควันต้องกล้วยมาคิดว่าพื้นที่หมู่1ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวเป็นพื้นที่ในแนวไฟที่ลุกลามเข้าชุมชนตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้สวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านได้รับความเสียหายสายไฟและสายส่งสัญญาณโทรศัพท์ขาดในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งซ่อมแซมระบบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จและยังมีอีกหลายๆพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่ไฟไหม้ได้โดยเฉพาะ4ตำบลหลักคือตำบลเครงอำเภอชะอวดตำบลการะเกดและตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่และตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติส่วนการดับไฟในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงด้วยเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพหน่วย
ขออภัยค่ะจากกองทัพบกหน่วยบิน401จากจังหวัดลพบุรีก็พบอุปสรรคนะคะเนื่องจากแหล่งน้ำมีความลึกไม่เพียงพอจำเป็นต้องปรับแผนไปใช้แหล่งน้ำอื่นควบคู่ไปกับเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้บรรทุกน้ำร่วมปฏิบัติภารกิจโปรยน้ำนี้ค่ะส่วนในด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งการให้นายอำเภอเร่งติดตามคนเผาป่าจนลุกลามหลังพบว่าเกิดไฟไหม้เพิ่มขึ้นอีกหลายจุดโดยล่าสุดเกิดขึ้นในอำเภอชะอวดไฟได้ลามเข้าเขตอุทยานทะเลน้อยการดับไฟก็เป็นไปได้ยากค่ะเพราะต้องเดินเท้าอย่างน้อย 4-5 กิโลเมตรและขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้ดับไฟและนอกจากนี้นะคะยังมีผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนใน5อำเภอค่ะที่ประสบภัยพิบัติไฟไหม้ป่ามีผู้ป่วยที่แพ้ควันอย่างรุนแรงนะคะถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว4คนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ระดมเครื่องพ่นไอน้ำเพื่อไล่หมอกควันพิษออกจากชุมชนในพื้นที่เสี่ยงและกรมควบคุมมลพิษต้องนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาใช้ตรวจวัดมลพิษในอากาศค่ะแหมจริงๆแล้วป่าผู้คนเพลงเนี่ยที่เรารายงานบอกว่าก็ไหม้อยู่เนืองๆไหม้มาตลอดทั้งปีนั่นแหละแต่ว่ารอบนี้มันดูรุนแรงดูสิคะคุณผู้ชมลามมาที่บ้านของชาวบ้านแบบนี้เลยไม่เหลืออะไรเลยแล้วสังเกตดูน้ำสิน้ำโอ้โหมันดำแล้วมันจะไหลไปถึงไหนนั่นแหละแล้วมองไปจะมีภาพนึงที่เหมือนเป็นถนนที่อยู่ติดกับป่าพรุอ่ะมองไปคือขาวขุ่นเลยพี่เดียวมองไม่เห็นทางเลยควันต้องทึบขนาดไหนนี่ขนาดใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยแล้วนะยังช่วยได้ไม่ได้มากนะครับนี่สาเหตุเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปสำรวจนะฮะก็ได้รับข้อมูลมาว่าเอ๊ะเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือเปล่าลักลอบเผาเพื่อต้องการชิงพื้นที่เอาพื้นที่ไปปลูกพืชเศรษฐกิจต่ออะไรแบบนี้นะฮะแล้วไหม้เป็นประจำทุกปีจริงๆนะยิ่งหน้าแล้งนะครับมันก็จะมีพวกเศษซากกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆทับถมพอมีการจุดไฟเผานะมันก็ลุกลามไวเหลือเกินแล้วดับก็ดับยากแล้วพื้นที่เนี่ยบางทีเนี่ยคือขับรถก็ไปไม่ได้ใช้เรือนะฮะแล้วการที่ขับเรือไปเจ้าหน้าที่ก็ไปได้ไม่กี่คนเนี่ยสิแล้วเวลาการดับไฟป่าเนี่ยนะคะดับเฉพาะผิวไม่ได้ คือต้องเหมือนขุดเข้าไปในชั้นให้มันดับสนิทเพราะว่ามันก็จะอยู่ใต้ดินแล้วก็ปะทุขึ้นมาได้ใหม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาดับไฟด้วยเฮลิคอปเตอร์พอโปรยลงมาเนี่ยมันก็ได้แต่เฉพาะหน้าดินเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยถึงจะซึมลงไปได้อันนี้ถ้าไม่ใช้คนขุดแต่ในบ้านหลังนี้สิฮะเห็นไหม้ต่อหน้าต่อตาเนาะเงินหายไป 40,000 ใช่ไหมใช่ตอนนี้เหลืออยู่4บาทเออก็เป็นกำลังใจให้ฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นท่านผู้ว่าเนี่ยลงไปดูแลด้วยตัวเองคือท่านผู้ว่าคนนี้เก่งอยู่เห็นแต่ช่วงพายุปลาบึกแล้วเนาะเขาก็มีการสั่งการอะไรชัดเจนอยู่นะฮะเดี๋ยวเฝ้ารอครับว่าเดี๋ยวจะมีการเยียวยายังไงครับนะครับมีความเห็นของชมนะฮะส่งเข้ามาครับทักทายกับพวกเรานะครับทุกคนด้วยพี่วันเนี่ยบอกว่าน้องฟ้าเนี่ยหน้าคล้ายกับน้องฟ้าใสนางงามเลยโอ้ยสงสารเขานะคะยังไงเฮ้ยยูนิเวิร์สคุณมองลงฮะคุณพี่น้องยายาบอกว่าคิดถึงน้องวันมาอ่านข่าวออนไลน์บ้างนะช่วงบ่ายมีคำคมปิดท้ายคณิตคิดเร็วยังไงฮะเป็นเรื่องของคนหัววัยแต่ถ้าคิดเรื่องหัวใจเป็นเรื่องของเธอเราต้องการส่งให้ใครหรือเปล่าแม่สีน้องสุขโชคใช่ไหมน้องอ๊อฟเลือกให้ดีนะให้พี่ให้พี่ต๋องน้องวันหรือว่าน้องฝ้ายกันแน่นี่ระบุชื่อมาได้นะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะมาสู้เอามาสู้พอสมควรครับน้องฝ้ายวันนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไหมก็ครั้งที่สามนะคะก็รู้สึกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มหลงรักในบทบาทอาชีพนี้จับต้องดีก่อนระวังไว้นะคะมันเคยทักมาแล้วคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยก็อย่างที่พี่วันบอกตอนแรกว่าแค่อยากจะมาพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องการพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมีปัญหาที่พูดไม่ชัดอะไรแบบเนี้ยทีนี้พออย่างรู้ตัวว่าได้เริ่มมาอ่านข่าวมีโอกาสตรงเนี้ยอย่างสมมติเมื่อคืนนะเราไปรู้ว่าจะมาอ่านข่าวตอน 8:00 นเช้าเมื่อคืนก่อนนอนดูแล้วเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะปกติก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีไม่ได้เปิดอาจจะตอนนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มทันโลกมากขึ้นอ่ะพอเช้ามาก็ตื่นมาดูวันใหม่ไทย PBS อีกกี่โมงฮะกี่โมง5:00 ค่ะ5:00 5:00
ตื่นเลยดูทุกช่องดูทุกช่องดูหลายข่าวเลยนะคะดูว่าเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเพราะว่าตอนเรานอนมันข่าวมันไม่มันหมดอะค่ะมีทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นอีกด้านนึงที่เราไม่เคยเข้ามาตรงนี้นะคะก็เป็นการพัฒนาทักษะอีกแบบนึงของตัวเราซึ่งไม่เคยคิดว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ทำได้ดังนั้นทุกคนก็ทำได้นะคะถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาค่ะตอนนี้โอกาสอยู่รอบตัวเราก็อย่ารอช้าเนาะครับอย่ามีรุ่น3ค่ะก็รับสมัครเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะครับรับแล้วรับแล้วตอนนี้เข้าไปที่ Thai PBS Academy ได้เลยรายละเอียดอยู่ในนั้นนะครับใช่สักพักลองไปเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วมาเวลาเดียวกับเรา 8:00 นก็อยู่ที่การฝึกฝนนะฮะสำหรับผู้ชมเองก็ต้องขอบคุณด้วยที่ว่าให้กำลังใจทั้งพวกเราแล้วก็ทีมงานนะครับที่อยู่สู้กันมาตลอดเลยนะฮะก็จริงขอบคุณน้องฝ้ายด้วยนะครับที่คือเขาไม่ได้รายได้เลยนะเขามานี่เสียตังค์ค่าน้ำมันมานะแต่ว่ามาฝึกฮะดังนั้นน้องๆที่รับชมอยู่ใครมีความฝันมีแรงบันดาลใจครับหยิบยกในสิ่งที่ดีจากเราไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็คงได้มาร่วมงานกันแบบนี้นะครับเอ๊ะวันนี้เรามีกล้องทีมงานไหมเออไม่มีโอ้รีบตอบมาเลยทีมงานรีบบอกเลยไม่มีผมจะอวดแอดมินซะหน่อยอ่ะพอสมควรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเปิดรับชมวันใหม่ไทย PBS ได้ครับตั้งแต่ตอน 17:00 นะครับยาวด้วยไปแล้วก็พักกันประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับมาเจอเราหลังเคารพธงชาตินะครับในรายการล้อมวงข่าวครับพูดคุยข่าวนะครับแบบสบายๆแล้วก็เป็นกันเองนั่นเองนะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Keep your feet up, hug me, shove, get busy, I'll send them all.